มาค่ะมากินข้าวคุกกะปิกันค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวคุกกะปิกันนะคะทำแบบง่ายๆเลยแบบไวๆเลยเครื่องปรุงเราไม่มีอะไรมากเลยนะคะวันนี้เราจะมาทำข้าวคุกกะปิกินนี่เราไปสอยมะม่วงมาแล้วก็มีกะหล่ำมีแครอทนะคะเมนูล้างตู้เย็นนะคะแล้วก็มีอกไก่นะคะเราทำกินคนเดียวเครื่องปรุงเราไม่มีอะไรมากเลยเราเอาแค่นี้เลยแล้วก็มีกะปินะคะกะปิกับข้าวเรายังไม่ได้เอาขึ้นมานะคะเพราะว่าควมเล็กมากเลยและตอนนี้มาดามก็หิวมากด้วยเพราะว่ามันเที่ยงครึ่งแล้วตอนแรกนะคะเราจะสไลด์อกไก่ก่อนเราจะผัดสามเกลือนะคะสมัยเป็นเด็กนะคะบ้านมาดามจนมากเลยแม่ผัดข้าวนะคะแม่จะไม่ใช่เจียวกระเทียมนะคะแม่จะให้เจียวหอมนะคะข้าวผัดแล้วไก่เราก็เหลือนิดเดียวนะคะเพราะว่าเนื้อของเรากินหมดหวานนิดนึงนะคะไปออกไปไม่ต้องมานะไปไม่ต้องมาเลยไปเลยเอามันวันเข้ามาอีกเราก็จะเติมน้ำตาลไปนะคะ3ช้อนชาชาแบบว่าเราคิดเองนะเราก็จะปล่อยไว้อย่างนี้นะคะปล่อยไว้อย่างนี้แหละระหว่างที่เรารอหอมสามเกลือมากไม่ใช่สามเกลือหอมสี่เกลือมากเดี๋ยวมาดามชิมก่อนนะคะหอมชื่นใจมาดามก็จะเคี่ยวไว้อย่างนี้แหละระหว่างที่รอนะคะระหว่างที่รอเราก็จะลืมกดกล้องแล้วนี่ก็คือไก่ที่เราทำนะคะเสร็จแล้วจะใส่กะปิไปนิดเดียวเพราะว่ากะปิเราใกล้หมดแล้วเราคั่วกะปิก่อนนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับความหิวเลยนะคะเราหิวมากหิวน้อยแต่วันนี้ไม่ทานเยอะทานก็จะเอาข้าวเยอะนะคะเยอะข้าวประมาณนี้ค่ะจะอ้วนไหมอ่ะไม่อ้วนหรอกปิดครูแล้วปิคือใช้ด้านนะคะน้ำมันปลายกุ้งแห้งแล้วนะคะมิก้าเอาแล้วนะเราจะเริ่มทำแล้วนะอันนี้คือหอมแล้วนะคะอืม
ไม่มีพริกนะคะไม่มีพริกก็ไม่ใส่ค่ะโอ้ยน้ำลายไหลใส่ให้หมดเป็นคนที่ทหารอะไรแล้วนะคะจะต้องใส่ให้หมดเลยจะไม่เคยเหลือไว้เลยนะคะดูพริกก่อนนะคะว่ามีพริกหรือเปล่าอุ๊ยพริกเราเหี่ยวซะไม่มีเอาสัก10เม็ด15เม็ดพอ2 4 6เม็ดแค่นี้พอเสร็จแล้วนะคะข้าวคุกกะปิเราแบบง่ายๆเลยแบบมีอะไรก็ใส่ไปนะคะลวกๆเลยนะคะแล้วเราจะเริ่มกินแล้วเพราะเราหิวมากแล้วตอนนี้มันเป็นเวลาเท่าไหร่มันเป็นเวลาบ่ายโมงนะคะตอนเราทำนี่เที่ยงครึ่งนะคะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงโอ้ยตายแล้วนี่จะกินแล้วนะคะวันนี้เราจะกินใบตองแบบคนที่นี่นะคะคนที่นี่ก็ยังกินในใบตองแล้วก็กินมือเหมือนอินเดียเลยนะคะนี่วันนี้เราจะใช้สไตล์แบบคนฟิจิเลยนะคะที่กินมืออยู่มาทายกันสิว่ามาดามจะกินหมดไหมคะจานนี้ตอนนี้ก็ยังน้ำลายไหลอยู่นะคะอยากจะบอกว่ามาดามอยากจะบอกว่าที่นี่นะคะยังเหมือนเมืองไทยเมื่อ40ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าที่นี่ยังไม่เจริญนะคะเขาก็จะเป็นประมาณนี้กันนี่เขาก็ยังเดินเท้าเปล่ากันนะคะเดี๋ยวคนมาดูว่าเอ้ยมาดามฟิจิทำไมมันซกมกจังอยากจะบอกว่ามันอร่อยมากจริงๆนะคะเนี่ย